ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์นะครับก็เดินทางมาถึงคู่รองคู่เอกนะของรายการนะครับระหว่างเพชรทองคำเดชเพชรสีทองกับสตางค์ทองโชว์5พยัคฆ์นะครับตอนนี้นี่บนล็อกปั่นป่วนข้างเวทีก็เริ่มปั่นป่วนแล้วนะครับตอนนี้ราคาเสมอใดเสมอกันนะตัดสีชี้แดงตัดแสงชี้น้ำเงินแล้วนะดูเหมือนว่ายก3นี่เจ้าสตางค์ทองจะทำได้ดีนะยกที่4เจ้าเพชรทองคำก็ทำได้ดีนะครับยก5นี่ต่างฝ่ายต่างเต้นไม่พยายามเข้าตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับเอาละครับตอนนี้นี่เอาละครับเอาละครับตอนนี้ราคาเสมอในเสมอกันนะครับบรรยากาศปั่นป่วนแล้วตอนนี้นะครับบรรยากาศวุ่นวายเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับตะโกนแล้วนะครับตะโกนโวยวายแล้วนะครับคนล็อกต่างฝ่ายต่างโบกมือไม่ให้เข้าเลยนะครับคู่นี้มีโอกาสเสมอกันได้นะครับตอนนี้ราคาไปที่แดง 3-2 แล้วนะครับบรรยากาศตื่นเต้นมากครับตอนนี้นะต่างฝ่ายต่างโบกไม้โบกมือแล้วครับเหลืออีกเวลาอีก30วินาทีสุดท้ายนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับบรรยากาศสนุกตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผู้รองผู้เอกของรายการนี่ได้เสียถึงเงินเลยนะครับบรรยากาศอึ้งเลยครับในเวทีบรรยากาศอึ้งเลยครับตอนนี้เอาละครับหมดยกสุดท้ายแล้วหมดยกสุดท้ายมาลุ้นให้พร้อมๆกันนะครับผู้ที่3ของรายการเป็นรองผู้เอกคณะหน้าเสือดีทั้งคู่นะหน้าเสือดีทั้งคู่นะครับก็แพ้แดงนะแพ้แดงนะครับกรรมการชูให้แดงนะครับเอาละครับคู่นี้ต้องมีดราม่าอีกแน่นอนนะครับไปดูว่าบรรยากาศหลังเกมสองห้าสองไงสวัสดีครับไปไปดูบรรยากาศหลังเกมมานะฮะเซ็งมาครับนักมวยเขาจะครับโอ้นี่ถือว่าเซ็งแล้วสตางค์ทองวันนี้เดินเข้าที่พักแบบอยากเซ็งๆเลยฮะครับครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกผมว่าไม่รู้จะพูดยังไงครับเรามองว่าไงส่วนตัวเราก็ผมก็ทำตลอดครับอาวุธไหนเลยเราคิดว่าเราชนะเขาก็ลูกหมัดลูกสองเนี่ยแล้วช่วงยกสี่เขาเดินจับนายตีตอนนั้นเราก็ไม่ตีอะไรได้ครับผมว่าแดงคืนครับด้วยในใจเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือบอสเอาแล้วเรามั่นใจไหมมั่นใจครับ
เดินทำนะครับทำยกไม่ได้ถอยแบบนี้เลยครับมันได้ยกไหนบ้างน้องทุกยกเลยครับทุกยกนะหลังจากที่หมดยก5นี่คือตอนนั้นนี่เรามั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจครับไอ้ที่ไม่เข้านี่มั่นใจแล้วใช่ไหมครับผลการตัดสินออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราคาใจกรรมการไหมก็พิจารณาด้วยครับกรรมการผมก็ไม่รู้ทำไงครับเสียความรู้สึกดีใจอ๋ออาทิตย์เท่าไหร่น้องก็น่าจะเยอะครับเอาครับถ้าลักษณะนี้มีโอกาสเดี๋ยวอยากจะแก้มือใหม่ไหมก็มีขอแก้วิธีนี้ครับวิธีนี้ไม่รู้จะพูดยังไงครับอ๋อเอาบอกเอาบอกแฟนมวยหน่อยวันนี้ขอโทษครับที่ทำให้ผิดหวังเออครับผมอ่ะน้องก็ยังคาใจอยู่นะครับผมอ่ะก็ไม่แน่ใจว่ามีโอกาสเนี่ยมวยพวกนี้เจอกันใหม่หรือเปล่านะครับแต่น้องบอกว่าคาใจน้องถ้าเกิดถ้ามีโอกาสจะไฟแต่ว่าที่ไหนลาดึงเลยไม่ได้ครับไม่ขอเวทีนี้โอเคครับน้องเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับก็เป็นกำลังใจให้สตังทองครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันหน่อยนะครับทีมงานผู้ชนะนี่เจ้าเพชรทองคำนี่ถือว่าโอ้กระโดดแบบสุดตัวโป่งเลยฮะพอได้รับการชูมือก็กระโดดสุดตัวเลยนะครับเดี๋ยวรอด้วยขอบคุณครับน้องต้องถามความรู้สึกก่อนตอนกรรมการชูมือให้ดีใจมากครับอาจินกับ200,000โอ้โหไปเสร็จเท่าไหร่จำไหมประมาณ170,000เลยรู้ตัวไหมว่า3ยกนี้เราเป็นรองเขาพอสมควรเลยนะรู้อยู่ครับเพราะว่าไปรับหมัดต่อยกต้นยกแล้วยก4คิดยังไงถึงมาเดินจับในตีเดินเปลี่ยนเดินชนก็เขาให้เดินเลยครับคือลูกเกมมันเป็นรองแล้วก็ต้องเดินแล้วใช่ครับคิดไหมว่ามันจะกลับมาได้หรอก็มีคิดอยู่ครับแต่ก็ยังอันนี้กังวลอยู่เจ้าข้าอาชีพรวมไปเสร็จแล้วได้เท่าไหร่น้องประมาณ170,000ครับ170,000ครับเฮ้ยได้เยอะมากกว่านี้ยังครั้งแรกเลยครั้งแรกครับผู้ชกเราก็บอกว่าเขาเองก็ไม่น่าเป็นฝ่ายแพ้เขาไม่ได้หนีเยอะออกตีนตลอดนู่นนี่นั่นครับเรามีความรู้สึกไงก็ถ้าเกิดแน่นอนเขาแพ้แล้ววันนี้เขาคาใจแล้วเราชนะแบบนี้เราคิดว่าเราชนะถูกต้องแล้วไหมถูกครับก็ไม่ยังไม่ได้แพ้มากครับก็ยังไล่ได้ครับเราชื่ออาวุธไหนเลยที่เราได้เข้าตากรรมการเนี่ยก็มีวงในแล้วก็ตีนซ้ายครับแข้งซ้ายเลยแล้วจังหวะที่โดนหมัดเข้าไปยุกตอนนั้นเนี่ยช่วงไปยุก4ก็ไม่ได้เมาครับโดนนี่สิโดนหัวก้มพอดีครับว่า3ยกแรกเขาได้นะยก4เนี่ยเขายกให้เราแต่ยก5เนี่ยเขามองว่าเพียงมาชกมันถ้าจะออกมาต่างคนต่างไม่เข้าเราได้ลูกยกไหนบ้างก็ยก4อ๋อได้ยก4นะ3ยกนี้สามยกก็เป็นรองเขานี่ไปอ๋อถ้าสามยกเป็นรองแต่ยกสี่เราได้ครับยกห้าล่ะยกห้าก็มาได้ลูกสุดท้ายเลยอ๋อมาได้ลูกเอแท็กของเราครับไปกันบ้างตามเกมไหมเนี่ยวันนี้ก็ตามเกมครับก็ไม่คิดว่าจะได้เดินเลยครับโปรตีนจังหวะที่มือนะครับโปรตีนใส่เขาเข้าถึงตลอดก็มาอีกครั้งละยกแบบห้าบ้านสี่ไฟนี้สามไฟที่ผ่านมาเป็นไงก็ชนะก่อนชนะนะก็วงครั้งนี้ก็สี่ไฟก็ทำมวยคู่ขี้สูสีกันตลอดเนาะเทียบไฟนี้กับสามไฟที่ผ่านมาเนี่ยเราพอใจการชกแค่ไหนก็ไม่พอใจมากเพราะอะไรก็ปล่อยให้เขาทำเยอะโอ้ชกสามยกใช่ไหมคิดว่าจะกลับมาได้ไหมตอนหมดสาม
นี้ไม่หมดครับไม่หมดนะครับน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักที่โชคดีสุดครับครับตอนซิงก็119ตอนทางวันก็120อาชีพเท่าไหร่วันนี้107โอ้โหโอ้โห107เลยนะครับมีอะไรไหมเอ้าครับขอบคุณใครมากเอ้าก็ขอบคุณใจดีขอบคุณแจนพี่เฟียสประทุมครับพี่อาชีพก็ทีมงานโคราชครับแล้วครับเมื่อสักครู่นี้สตาร์ทองเขาบอกว่าถ้าปีเป็นโอกาสเนี่ยหัวแก้มือจะไปหนึ่งที่ร้านหนึ่งพร้อมไหมพร้อมครับนะพูดมาประมาณนั้นนะเนาะครับเจ๊นะเจ๊ยินดีด้วยน้องครับครับครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของรองผู้เอกของรายการนะก็เป็นทางด้านเจ้าเพชรทองคำเด็ดเพชรสีทองนะวันนี้ก็คว้าเงินฉีดไป 170,000 บาทนะก็เป็นฝ่ายพลิกชนะคะแนนสตางค์ทองช5พยัคฆ์ไปแบบสนุกนะฮะก็ต้องติดตามกันว่าไฟต่อไปน่าจะมีอีกหรือเปล่านะสำหรับไฟที่5ภาคที่5สำหรับคู่นี้นะเพราะว่าเจอกันมา4ภาคแล้วนะครับก็ถือว่าสุดๆเลยครับคู่นี้ก็ถือว่าสนุกจริงๆฮะสนุกจริงๆครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของรองผู้เอกของรายการวันนี้นะศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศตูปเตมีนะครับเดี๋ยวจบจากคู่เอกเดี๋ยวเอ็ดมินจะมาติดตามบรรยากาศคู่เอกอีกครั้งนึงนะครับ